บ้านน้ำบองมันดอยจันไอขย้ำส้มเลยให้เลยเตียงอะไรตั้งปีรุกย้ำบ้านเคลียนไตชายโอเคมาหน้าบ้านจับตั้งปีตูสวอตชนามฮาสับโมกประชีจุนขมายมีนกาในยมโจจัดรวมเชียงดนตรีสมัยนะสับทั้งไงนี้ปีไซโดดนตรีมีนกาในจำรานแฮดโดยชนายหายบ้านจีมีนรูปพีบดนตรีสมัยตะบานเกจับสายตามกันเจาะตูรตูขมายจำเรียงสมัยยังนึกคือถ้ายังไปเชียร์คราวปฏิจจมาได้ไอ้เกลียดยังดังนั้นหาสับไปหาสับบุญนั่งไปได้ยังไอ้เกลียดยังยังขันต้องมันในคราวมานานในคุ้มปรังดูเช็ดบาปรังนั่งคือถ้าวีจนจืดรบนั่งวีวีมีน่ะเพลงนั่งหายยังนั่งไปตามจำดังก็ถ้ายังมีน่ะอธิปุลงปีเพลงปีฟิลิปปินส์เนี่ยบรรทบปีตุตูลมานไอ้เกลียดบริโบปีปรังประเทศกัมพูชีมีการอภิวัตครุฑวิสัยขนมเปรลูหายอติปุลในดนตรีสมัยปีประจำประเทศบันริกดอดาลหายก่อบ้านลุดล้อกันแต่คลั่งล้างขนมสมัยสังคมเรียนนิยมក្នុងទស្សវត្សទី60នោះហើយអ្នកចម្រៀងដែលមាននិស័យខ្ពស់និងទេពកោសល្យល្អដាច់គេបានលេចធ្លោឡើងនោះគឺលោកស៊ិនស៊ីសាមុតលោកបានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់មានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងមិនថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទេភាពល្បីល្បាញរបស់លោកគឺរមែងនៅតែមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងក្រអៅបេះដូងប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបមិនថាវ័យក្មេងឬវ័យចំណាស់ទេสมานบองพลิกจำเชียนดูกรีอาวสันจำเตียงเรียงเตียงปนมันแต่ก็ละยันก็จับทำงานสับง่ายนี้บทจำเรียงระบบลกเส้นที่สมดคืออาจจะรกบานในตามกระแสหรือซีดีหายยังอาจจะรกติงบานในครุบตีกันไหลในขนมประเทศกัมพูชียิ่งเส้นสมดได้ดัดจีเรียงรอไงรอทั้งไงมองมันทานในดีมีผีเพียรอยไว้อยู่ทางขนมมาโต๊ะไปอาโจมันมาโต๊ะนั่งยังอาจทาดอกแซดเติมไพ่กระแสขนมโต๊ะมวยยังบ่าจึงกล้าเมาเฉาจริงรังเกียจผมยังไงคนตายให้ระไว้บัญชีประชิดจุนสลายลูกเส้นสีสมุดคลังมาเลยมันท้านักนุ่งอัตยตะกาหรือเปรย์ปัจจุบันเต้ให้ระไว้บัญชีปุ่งเกในแต่มีแพะกระไดเกียบจิ้มมวยนังวัดจำเรียงระบาดโลกประธานวัดลูกเส้นสีสมุดเมียนในให้ได้ทำเมียนตึกดอมสำเนียงกรุยิ่งใจจะลบสันสิสมดได้สร้างกอดเชียงปีรู้ให้นักเรียนตึกดำกุ้ยจังสตันกอดเชียงดื้อท่าตั้งยืนตั้งเกิดด่าได้โดยจุจัดดัดอารมณ์เนี่ยสตันเตยปีรู้ให้เมียนในบัดจุ่มเรียงดอกบักกอดคือมีนอัตนาอย่างชราจุ่มพวกกาเอาไปรุมกาเตรียมปัดได้งอกตับจุ่มเรียงยิ่งเรียงลูกเอ๋ลุงเอ๋ยหยอกหยอดเกือบแดงหยุบมีงรหดเทวปะปอกินชวนมันออกกันได้สอกมองเศร้าปะมดรโลกบับเทวดูดเลี้ยวอ้นหาทับห้องลูกซึ่งซีสมุดชินิจิกาตั้งแต่มกทอดสำเร็จจูนการโลกในปนดับตัวในไอสตูดิโอวัดจุจีดกัมพูชีโลกทัวร์การซ้อมบอดจำเรียงแต่หมวยดองหรือปีดองเตะมุนเปโลกได้โจทย์ตะขนมบรรทุกทอดสำเร็จหายการทอดเลือดตีมวยระบอบโลกคือละอรุจิสระโอเป
มือนยีปีจุ่มเนียงศิลปะจุ่มเรียงนั่งเองคือถ้าสังทักขมิ้นนานาคือถ้าขมิ้นนานาไปหลอกกอดน้องมองยีไอจอมจังวิบกอดเวียนบุรุษทานครึ่งนั่งคือถ้าจุ่มเรียงมหาวิริกกอดเจ๊ไปปิดทีทมทมในแวงได้จุ่มดังโดยจีปฏิทินปฏิใดเตี๊ยเซมเซมาตุสนาเกิดในยืนจนวนลุ่นน้อยขนองนะคือถ้ากอดเตยจุ่มเรียงจุ่มเรียงมหาวิริทั้งมองบาทกอดเจ๊จุ่มเรียงมหาวิริย่อยมวยมวยทอดบานเลือดได้กอดเชียงนองดิสไงได้ยิงซอสอะไรกระแสซอสปีสังคมนั่งคือมหาวิทยากรเจ๊บาจะไปกูกอดเจ๊จำเรียงไปบาใหญ่กอดเจ๊บาสะกูกอดเจ๊บาตะเกียบเจ๊เพี้ยจราหน้าได้เวียได้ยังเคยทำเบียบจิกขมายบางเชื่อบางเคยทำกอดเบียนบูรทานครึ่งนั่งคือจำเรียงได้จิลเบียบขมายเบียนอื่นนี่นั่งคือทำกอดเบียนจราจัดไปจัดปูนั่นคือได้กอดถอดหายกอดหายนั่งถอดหมดอีกันนั่งเป็นมันจำได้กอดแต่ไอ้กอดหายจำได้ดีนี่ลานลานบุกลานกอดติดติดลานแบบแสดงติดนี่หายหมดเลยไงนั่งกอดคันทำไมไม่บ่อแต่แบบแสดงกอดทำไมแกบ่อแต่ไม่กอดคันได้กันแล้วไงโลกเจดิเจปรู้เจยังสนามเป็นงุ้มๆลำเรียกว่าได้กอดมีอยู่นี่ยังจะตามสนามกอดอันนั้นจะได้กอดสังเกตเสียงสังเกตได้กอดปนไงมื้อก็คังខ្ញុំតែចំណុចទាំងនេះខ្ញុំចាំរហូតមកជីវិតខ្ញុំខ្ញុំវាយប្អូនប្អូនប្រុសខ្ញុំគាត់ខឹងមែនតើគាត់ទីញបើជើងគប់ខ្ញុំប៉ុន្តែគប់អត់ត្រង់ខ្ញុំគប់ទៅខុសទៅណាគឺបើចេញកំហឹងមកគាត់ចំណុចទាំងនោះខ្ញុំថាប៉ាខ្ញុំពិសេសមែនតើខ្ញុំចាំមកជីវិតខ្ញុំលោកសិនស៊ីសមុទ្រគឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានមន្តស្នេហ៍រូបលោកតែងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងការតាក់ទាញសេចក្តីស្រឡាញ់ពីស្ត្រីជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួនដែរអ្នកគ្រូបក្រហមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកបុតចម្រៀងអ្នកគ្រូប្រមុំនេះគាត់បាននិពន្ធឲ្យគ្រូមតីសាលាម្នាក់ហើយមានចំណែងពិសេសណាស់អ្នកគ្រូស្ត្រីរូបនេះបានអះអាងខ្លួនថាគាត់ជាអ្នកគ្រូក្រមុំដែលរៀបរាប់នៅក្នុងបទចម្រៀងនេះខ្ញុំនាំសិស្សចេញពីទីសាលាឆ្លងខ្នល់លោកសមុទ្រជិះឡានវល់ដែរខ្ញុំក៏ដល់ឆ្លងខ្នល់ឡានគាត់ក៏ជន់ប្រាំមកខ្ញុំក៏ខ្ញុំគ្មានដឹងថាសមុទ្រសម្លងឯចាប់ផ្លឹកគេក៏ស្លក់រៀងដូចថាខឹងគាត់បដើវិបើកឡានមកជន់កូនសិស្សណាតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតក៏ចេះតាមមកមិនឡប់ខ្លះក៏ដល់សាលារៀនមកដល់នៅសាលាខ្លះដល់វត្តសាឡាំតៃនឹងអានឹងទីការគាត់លងលោមខ្ញុំពីមុនដំបូងបាត់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺបាត់គេកាយទ្រូមកណាប្រលឹងជប់មួយនឹងជាងនៅទល់ព្រោះខ្ញុំជាងកាទេខ្ញុំជាងកាទេក្មួយទៅកណ្ណាខ្ញុំនឹកចំខាំងបេតោពួនតែបាត់គាត់ចាមែនតែប្រុសទី1តែខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេនៅក្នុងលោកនេះខ្ញុំជឿតអត់អ្នករាល់គ្នាហាក់បីដូចជាមានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេក្នុងការស្រឡាញ់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដូច្នេះហើយវាពិបាកនឹងនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រត្រូវបានទទួលការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ស្រទាប់ប្រជាជនខ្មែរហើយក្នុងនោះក៏មានបរទេសផងដែរអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានគឺថាលោកគឺជាអធិរាជសម្លេងមាសគ្រប់សម័យកាលហើយសម្លេងរបស់លោកគឺនៅតែស្ថិតក្នុងបេះដូងរបស់យើងជាអមតៈ